คนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับถ้าจะมีการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้ารวมทั้งรถขนส่งสาธารณะอื่นๆแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่สิที่จะให้ปรับลดลงเหลือ15บาทตลอดสายนะครับนักวิชาการบอกว่าต้องใช้เวลาแล้วต้องพิจารณากันหลายเรื่องครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่าหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีข่าวดีเรื่องลดราคาโดยสารระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถเมล์รถไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะค่าโดยสารรถไฟฟ้านะคะที่หลายๆคนก็บอกนะคะว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเมืองไทยเนี่ยถึงแพงกว่าประเทศอื่นซึ่งถ้าหากว่ามีการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้จริงๆประชาชนผู้ใช้บริการจะว่ายังไงกันบ้างคะชอบค่ะเพราะว่าตอนนี้ราคาค่าโดยสาร BTS มันแพงนะคะแพงจริงๆเพราะว่าต่างประเทศเขาก็บอกต่างประเทศเวลาเดินทางเขาก็จะถูกกว่านี้ก็อาทิตย์นึงไปประมาณ 4-5 วันนะคะประมาณ50กว่าบาทแล้ว50กว่าบาทนี่คือเที่ยวใช่ค่ะเที่ยวไปอย่างเดียวถ้าไปกลับก็100กว่าบาทแล้ว100กว่าบาทน่าจะไม่เกิน40ได้ไหมอะไรประมาณนี้อาจจะลดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีเนาะใช่จริงๆผมอยากให้ทุกสายร่วมกันเลยนะครับก็คือเหมือนกับเราได้สะดวกครับผมมาจากสนามบินนะครับแล้วก็มานี่ถ้ามาแอร์พอร์ตลิงก์ก็4-5บาทครับแล้วมาต่อนี่ไปเพลินจิตก็อีก30บาทรวมแล้วนี่ขาเดียวก็คือประมาณ80ค่ะซึ่งถ้าไปกลับเนี่ยก็100กว่าบาทค่ะแล้วถ้าหากค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือ15บาทตลอดสายล่ะคะดีมากครับดีมากๆเลยครับครับก็ผมว่าทุกคนอาจจะมาใช้รถนี้กันเยอะมากเลยนะครับงานนี้จะดีมากเลยค่ะอยากเห็นเร็วๆนี้ครับสัก10บาทก็ดีครับเรื่องนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์สุเมธองค์กิติกุลนักวิชาการที่ DRI ให้ข้อมูลว่าการกำหนดราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมจำเป็นต้องศึกษาให้รอบด้านเนื่องจากมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นสัญญาสัมปทานเดินรถของบริษัทเอกชนซึ่งแต่ละเส้นทางมีรายละเอียดแตกต่างกันทำให้ราคาค่าโดยสารก็แตกต่างกันไปด้วยต้นทุนการเดินรถที่แต่ละส่วนไม่เหมือนกันหากมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ลดลงก็จะต้องมีการชดเชยรายได้ให้เอกชนที่สัมปทานซึ่งถ้าหากกำหนดอัตราค่าโดยสารต่ำเกินไปรัฐก็ต้องนำเงินไปอุดหนุนอาจเกิดปัญหาเฉิงงบประมาณแต่ถ้าหากกำหนดค่าโดยสารค่อนข้างสูงไม่สมดุลกับระดับรายได้ของผู้โดยสารก็จะทำให้คนไม่สามารถจ่ายเพื่อใช้บริการได้ก็จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนการระบุถึงตัวเลขว่าต้องใช้15บาท20บาท30บาทอะไรเนี่ยอาจจะค่อนข้างเร็วไปที่จะระบุตัวเลขถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นสัมปทานกับเอกชนเราก็คงต้องพิจารณาว่าเอกชนเองเนี่ยเก็บอยู่เท่าไหร่แล้วถ้ารัฐต้องการให้ลดราคาต้องมีการชดเชยอะไรยังไงตรงนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่จะมีประเด็นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐนะครับที่ดำเนินการเองลดได้มากน้อยขนาดไหนลดแล้วต้องมีงบประมาณมาชดเชยอย่างไรก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทั้งหมดเองเนี่ยนะครับก็คงต้องใช้เวลานักวิชาการที่ DRI ยังแนะให้ดูตัวอย่างในต่างประเทศว่ามีรูปแบบกำหนดราคาอย่างไรรัฐมีการอุดหนุนรูปแบบไหนและช่วยเหลือประชาชนอย่างไรที่อาจนำมาปรับใช้เป็นทางออกที่เหมาะสมกับประเทศไทยเช่นอาจใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมกับการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ำได้คณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน